วัสดีครับค่ำคืนนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาแอบส่องเซียนนะครับรู้เขารู้เราลบรอยครั้งชนะ99ครั้งครับอีกครั้งหนึ่งเอาไว้กันพลาดครับคู่แรกครับเป็นเซียนถังครับเจอกับเซียนอ่อนครับเซียนถังมักง่ายนะครับรูปธงชาติโปรตุเกสครับเซียนอ่อนสีส้มนะครับหมักว่อมหมักว่อมมาตำแหน่งไหนครับ12หรือเปล่ากิน2แล้วครับแถมอีกตัวเป็น3ครับกิน3คืนครับน่าจะจบเกมแล้วครับเซียนถังน่าจะชนะไปครับเกมแรกมาชมเกม2กันต่อเลยครับเฉียบจริงๆครับเกมแรกก็มันกันแล้วครับเดือดแรกทิ้งเลยครับเกมนี้การจับเกมแรกมาแรกทิ้งอย่างเดียวครับไม่ปล่อยว่างั้นเข้ากิน14หรือเปล่าครับไม่แรก16แล้วเข้ากิน15คนละตัวไหมไม่ไปจริงครับเดินหนีเฉยเลยทันครับกว่าโดน2เมื่อกี้ไม่เดินขึ้นแล้วเดินไป27โดน3แต่ก็ได้คืนอยู่ครับตอนนี้เสียนถังได้เสียเปรียบนะครับ3ตัวเวลาจะหมดแล้วครับได้ขยับตัวแล้วมีโอกาสชนะแต่เหมือนเวลาใกล้จะหมดนะครับเซียนอ่อนเหลือ 2-3 วิตัวแดงเลยครับฝั่งเซียนถังก็เล่นกับเวลาครับห่อจบเกมเซียนถังชนะเวลาไปนะครับเกม2เอาครับคู่นี้คู่ปีนะครับเจอกับเซียนพลูหมายถึงหรือเปล่าเข้าจับเก
ินฟรีไป1ตัวครับไม่สนเดินเข้าฮอตหรือเปล่ามาจับหมายเลขเกียรติก็ได้กิน2จบเกมนะครับโอ้โหทำอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้มาจับที่เลข7ก็ได้นะครับน่าจะไม่เห็นครับมาชมคู่สุดท้ายกันเลยครับเซียนสุเจอกับเซียนน้ำครับเซียนสุหมากง่ายนะครับเซียนน้ำหมากคว่ำครับหลายสองชาติเยอรมันครับหรือเยอรมันบางคนอาจจะสงสัยทำไมไม่เอาตารางหมากฮอตที่สีแบบไม่ลายตาไม่เอาสีลายตาจังอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นครับชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นครับคือผมไม่ได้เป็นคนเลือกให้ครับผู้เล่นเป็นฝ่ายเลือกเองนะครับก็แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันครับบางคนชอบตารางแบบนี้หมากสีนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนชอบเหมือนกันหมดก็คงได้เมียคนเดียวกันหมดแล้วครับแปลมาจะหมดทางเดือนนะเนี่ยห่อแล้วกินก่อนหนึ่งครับเข้ากินคืนครับกลัวโดนแย่สองครับให้กินฟรีไปหนึ่งก่อนครับตอนนี้เสียนน้ำได้เปรียบนะครับจับเลขหกก็ได้นะครับจับหมายเลขหกแล้วก็แย่ไปที่11ก็กิน2ตัวนั้นได้แย่ยากไปนิดนึงครับเล่นยากบางคนสงสัยเหมือนผมทำไมไม่ไปตัวที่ผมบอกใช่ไหมครับคนเล่นจริงกับคนดูมันต่างกันคนเล่นจริงอาจจะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับเวลามันกดดันอาจจะรีบเดินช้าอาจจะเสียเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันคิดรอบคอบแต่เรามาดูย้อนดูอย่างนี้เราก็จะรู้จุดอ่อนจุดบอดของตัวเองนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับที่สีส้มกระพริบนี่คือเวลามันบีบแล้วครับใกล้จะหมดแดงเต็มทีแล้วเหลืออีก 2-3 วิอะไรประมาณนี้ครับเวลาหมดก็แพ้เช่นกันนะครับจบเกมครับ2ต่อ1ตัวครับคงไล่ไม่ยากครับงานนี้เวลาไล่ถ้าเหลือ2ต่อ1ก็มาอยู่ที่เลนกลางเลยครับกลางคู่นะครับที่เป็นแถวเนี่ยครับแถวนี้ครับคือถ้าอยู่แถวนี้คือเขาหนีไปไหนไม่รอดแน่นะไปตรงไหนก็โดนฆ่าจบเกมครับเกมแรกเชือนน้ำชนะไปครับมาชมเกมสุดท้ายกันเลยนะครับมาประมาณนี้เดินกันบ่อยครับเห็นเดินเก็บทุกเซียนนะครับใช่แต่ก็มีพลิกแพงระหว่างกลางเกมครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันอ๋อเหมือนจะใจดีให้กินฟรีสุดท้ายเอา2คืนครับสี่ครับไม่เข้าฮอตครับเข้าไม่ได้ครับถ้าตอนนั้นเข้ามาที่เลข3ก็แย่ไป4ให้กินไปที่17แล้วก็แย่ค่าอีกรอบถ้าเข้ามาเลข2คือเข้ามาที่5ก็
รงค่าครับตอนนี้4-4ครับเหมือนเกมจะสูสีจับกินฟรีเลยครับเซียนซุกไรบีเลยครับI'm going to go to the hospital.